สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อาจจะแปลกหน้าแปลกตากันนิดนึงแปลกมุมมองแปลกทุกอย่างกูยังแปลกหน้าตัวเองเลยก่อนจากบ้านวันนี้อยู่กันกับพวกเรากัดมันดวลชาเลนจ์เราบอกก่อนว่าอันเนี้ยมันเป็นรายการใหม่ที่พวกเราทำกันเองใช่จะไม่เกี่ยวกับภาพยนตร์ไม่เกี่ยวอะไรทั้งนั้นเป็นหนังเป็นการจิกกัดไปทั่วตลกไปเรื่อยพูดง่ายๆคือว่างแล้วเรื่อยเปื่อยวันนี้ก็จะมาทำชาเลนจ์กันแต่ว่าเราจะมาชาเลนจ์เฉยๆมันทุกคนทำอยู่แล้วอะเราต้องมีเขาเรียกอะไรเกมของเราก็คือง่ายมากชาเลนจ์ที่เรามีเนี่ยที่ทุกคนเห็นกันเนี่ยใครทำไม่ได้เราก็โดนลงโทษเริ่มเลยพี่ใหญ่นำเสนอเลยถ้าใครทำไม่ได้ให้ดีนิ้วแต่พี่บอกไว้ก่อนว่าตอนสมัยพี่เรียนน่ะพี่เคยเล่นอย่างนี้กับเพื่อนนิ้วหักเลยโดนดีดมึงดีดเขาใช่ดีดกับนิ้วดีดโดนเข้าขอบประตูคิดไม่ทันงั้นอันแรกเลยที่กำลังเป็นกระแสดิเลย์อารีชาเลนจ์อ่ะเริ่มเลยอันดับแรกนะครับโอเคฟ้าบเอากูต่อให้2มือเลยอ่ะเนี่ยอ่ะเอ้ยทำได้ว่ะธรรมดาคนมีความสามารถอ่ะพี่ท็อปทำได้ปะขอมือเดียวก่อนนะมือเดียวก่อนมาแล้วเหลือน้องเล็กทำได้ไหมโหสบายใครก็ทำได้อ่ะหนึ่งสองสามเก่งใหญ่เลยเหมือนแม่งสมัยกูเล่นดอทเอแรกๆอ่ะแม่งนิ้วนี่วางรอแล้วไงวะวางรอแล้วโอเคก่อนเลยโอเคอย่างนี้ก่อนโอเคก่อนนี่นิ้วเนี่ยมันเป็นถังผืดเหรอเอาไปเลยทำท่าปลาเลยต้องแรงๆต้องอย่างนี้เลยต้องแบบแรงมันมีครั้งแรกมีครั้งที่สองได้โอกาสเป็นครูเป็นครูผิดรอบสองนี่เป็นอาจารย์ใหญ่เลยนะศพอะไรเหี้ยดูทำมือนี้นะมือนี้คืออะไรเข้าหน้ามือเดียวมึงทำสองมือทำไมวะคืออะไรเนี่ยนี่พี่มันต้องเอางี้อ๋อนี่ไงอ๋อเหี้ยอะไรยังเหมือนเดิมเลยนิ้วชี้อยู่ข้างล่างนิ้วเข้าตาเนี่ยนิ้วชี้อยู่บนถูกไหมพอที่ปั๊บนิ้วชี้อยู่ข้างล่างเลยนิ้วชี้อยู่ข้างล่างแล้วไปข้างล่างได้ไงแกล้งเลยไม่แกล้งอันนี้คือจริงๆใช่ไหมการแสดงอ๋อนี่จริงๆพี่ทำได้ไหนวะพูดตามตรงนะตอนเนี้ยกี่นาทีแล้วพี่ยังไม่ได้เหี้ยอะไรเลยอันนั้นโดนแล้วกันเดี๋ยวอันนี้ให้ติดเขาเลือกนิ้วอะไรไหมคือบอกก่อนว่าเป็นคนที่ไม่ชอบโดนดิดนิ้วมากตั้งแต่เด็กๆแล้วเวลาแพ้ก็จะให้เพื่อนตีมือแทนอันนี้คือครั้งแรกที่จะโดนลงโทษแบบนี้ครั้งแรกพี่ไม่ทำยังดีตัวเองกูว่าเลิกบอกเนี่ยพอแล้วพี่ขอนิ้วนี้แล้วกันนิ้วนางเก่งขนาดนี้เฮียเดี๋ยวคลิปมันเยี่ยมมากเลยคลิปมันจะไปไหนพวกกูเตรียมกัน5ชาเลนจ์แรกกูจะเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วเอางี้ดีกว่าคนโดนดีดไม่ต้องนั่งขอหากล้องเว้ยโอ้ยพี่พีเลือกกินนิ้วก้อยหลับตาเดี๋ยวพี่นับ3หลับตาต้องหลับตาหลับตาเดี๋ยวพี่นับ3แล้วพี่ดี1 2 3โบ๊ะหลับตาอ่ะพร้อมนะ1 2ชาเลนจ์ต่อไปเป็นชาเลนจ์เรียกว่าไม่รู้ว่าเรียกอะไรอ่ะแต่เห็นตัวไหนคนโพสอะไรจะพูดว่า5 ห่วงเฮียอะไรนี่ห่วงอะไรมา5 ห่วงกับขวดสไปซ์ตีหัว5 ทีอ่ะดูนี่นะอย่างนี้มองเห็นไหมนี่คือ5 ห่วงนั่นแหละเอาได้ว่ะได้เฉยเลยรอดทำได้หมดทำไงอ่ะก็รอดไงก็ไม่มีเอาไม่ตลกเลยดิคลิปได้ตีก็ได้ตลกชาเลนจ์ต่อไปจริงๆอันนี้หมดชาเลนจ์กระแสแล้วเรานึกถึงตอนเด็กมีเพื่อนชอบท้าเราว่าเอานิ้วโป้งเนี่ยแตะกับเขาเรียกอะไรต้นแขนพุทธมณฑลไปทำไมไก่ยังเหี้ยเอานิ้วโป้งเนี่ยแตะกับต้นแขนเนี่ยได้ไหมจะเอาใช้นี้ใช่ไหมบัฟจำนวนทีใหม่ไหมเอางี้ดีกว่าบัฟจำนวนทีกันใหม่ไหมพี่เสนอ20 ทีเอางี้ดีกว่างั้นทำได้ใช่ไหม ทำโชว์กันเลยนิ้วโป้งแตะของมือนะมึงใช่คนหรือเปล่าเนี่ยเขาดูอีกทีอ่ะเดี๋ยวกูกล้องไม่เห็นโอ้ยเหี้ยไม่ถึงว่ะเดี๋ยวถอดไม่ได้ว่ะฮะได้ไหนอ่ะนี่โอ้ยเหี้ยโอ้ก็คือตีกี่ทีนะก็ไม่อยากตีไม่อยากตีเลยก็ไม่เดี๋ยวนะไม่อยากตีเลยเดี๋ยวเขาจะคาดอ่ะอะไรแข็งๆนี่ไงนี่ไงขวดไงขวดไงก้มสองสามแล้วอันนี้มันคนละขวดไงมันมีน้ำเห็นไหมล่ะขวดนี้มันเก็บเสียงนะกูขอแบบว่ากูมองหน้ามึงให้มึงตีเลยมาจบกันไปบ้าง่ายจะตายอ่ะชาเลนจ์ต่อไปให้ทำมือแบบนี้แล้วก็ให้ขยับนิ้วโป้งกับนิ้วก้อยพร้อมกันสลับซ้ายขวาเดี๋ยวนะสลับซ้ายขวาอ่ะขอ5 ทีแบบไม่รวนอ่ะมันต้องมีเทมโปเรานักดนตรีด้วยอ่ะเราต้องนักดนตรีต้อง1 2 3 4 5โอเครอดกูไม่เริ่มก่อนแล้วเอาก่อนเลยกูนับให้โอ้โอละน้องน้องรอดีจะเคาะขนาดนี้ก็เคาะนะจังหวะด้วยว่าโดนเถอะไอ้เนี่ยลวนใช่ไหมยังไงวะหายทีสุดท้ายนะ1ขอเริ่มไปก่อนได้ไหมเดี๋ยวว่าถ้าถูกแล้วไหนยาวเลย1 2นี่อ๋อแค่นี้นะโอ้โหไม่เอานิ้วที่ถนัดเลยเอาแล้วพี่เอานิ้วที่ถนัดเลยพร้อมนะ1 2 3เราไปเกมต่อไปเถอะเกมสุดท้ายก็คือมือขวาวนไปข้างหน้ามือซ้ายดูกันวนถอยหลังมันจะเป็นอาการมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ก่อนพี่ก่อนไหมอ้าววนออกปลดออกนอกตัวช้าๆก็ได้แหมมั่นเชียวแอบซอฟทำอะไรโกชาล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 านี่วนออกมันก็จะเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยพี่ท็อปได้ว่ะเฮ้ยเอาไปเฮ้ยได้เฮ้ยพี่ไม่ได้ว่ะโอเคพี่ท็อปผ่านอันนี้ถอยหลังไหมอ่ะทีละข้างถอยหลังอย่าลืมขึ้นไปนะวนไปหน้าข้างนี้วนไปไหนอันนี้วนไปรัชดานี่วนไปหน้านี่วนไปรัชดาโอเคเอาทีละข้างก่อนวนไปหน้าข้างนี้วนไปไหนหยุดแค่นี้ก่อนถอยหลังโอเคถูกต้องแล้วก็หมายฮะโกชาลาล่าพอ3 ครั้งก็พอเลยครั้งแรกเริ่มไปข้างหน้าไปข้างหลังได้ละโอเคอีก2 ทีดูขวาไปข้างหน้าถอยหลังเดี๋ยวทำอะไรเตือนวนให้เป็นกลมใหญ่ๆอาจจะช่วยได้เรื่องทำไมเปลืองมันน็อกเลยวะเอาโอ้โหเกือบใกล้เคียงความจริงมากโอ้โหใกล้เคียงโอ้โหใกล้เคียงแอบลำมวยอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมาทำอะไรเนี่ยได้เหรอไหนทำไหนวะไหน ท้ายแล้วลงโทษปิดตาเดี๋ยวนับสามเดี๋ยวนับสามปิดตาปิดตรงนี้ดีกว่าความยากไม่เป็นคนนะโอเค1 2นี่คือความกัดมันกัดมันก็จะประมาณนี้แหละประมาณนี้เลอะเทอะถ้าไม่มานั่งเลอะเทอะก็จะมีคลิปที่แบบแซวชาวบ้านชาวช่องไปลุยเหมือนล่าสุดก็มีไปลุยล่าสุดก็พิเศษพูดถึงพิเศษนิดนึงจริงๆผมมองว่าพิเศษเขาเป็นโรคนะอยากให้ต้องเข้าใจหน่อยว่าแบบเขามีปัญหาทางเรื่องของโรคประสาทจริงๆเคยอ่านกระทู้หนึ่งเขาบอกว่าอันนี้คืออาการของคนที่เป็นไบโพล่าจริงๆไบโพล่าเนี่ยมันหลายบุคลิกหรือไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ประมาณนั้นอันนี้ความรู้มีแค่นี้ก็พูดแค่นี้แล้วกันในระหว่างที่เจมพูดฝึกหมุนมือไปเรื่อยๆก็คือเท่าที่รู้มาคือเหมือนเคมีในสมองเนี่ยทำงานปกติมันก็เลยไม่มีเขาเรียกอะไรนะผลทางเรื่องของเหตุผลน่ะมีแต่เรื่องของอารมณ์จริงไม่ถึงพิเศษหรอกกูเนี่ยมีปัญหากับตอนนี้มีปัญหาในกับสารเคมีละฝากไว้ด้วยละกันกับรายการกัดมันครับก็จะอย่างนี้แหละพบเจอกันได้บ่อยหน่อยกัดมันจะเป็นคลิปสั้นๆอะไรบ่อยหน่อยมาเจอกันในช่อง Exit ใช่อยู่ช่อง Exit นี่แหละใช่ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดจริงๆได้นะจริงๆได้แล้วนะดีได้เหรอเนี่ยดูดิเห็นป่ะเฮ้ยเอามาพระจันทร์เดี๋ยวให้ทีลาไปด้วยกับท่าทางลำมวยลำให้ใกล้ได้พี่เจมส์ได้แล้วเนี่ยมันไปทางเดียวกันเอาคนละทางวันนี้เราลาไปกับท่านี้เลยกันไปก่อนไว้เจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับทำใหญ่เลยดูเฮ้ยทวนฉลากท่านี้ท่าที่สองท่าที่สี่คืออะไรเย้กลับด้านก็ได้เย้หมุนหัวไม่ใช่ไม่ใช่หมุนแบบนั้นตีท้องแล้วก็ลูบหัว